The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarkets ด่วนรับจำนวนจำกัด Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.comกดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวรรณ ปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปรายการด้วยท่านสามารถรับชมได้นะคะสดๆทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นนะคะและ Stop Loss ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Stop Loss by ธนวรรณ บรรณโชตนะคะก็ฝากท่านเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการปรับตัวขึ้นมานะคะอยู่ในแดนสีเขียวบวกมาค่อนข้างแรงเป็นแท่งสีเขียวเลยนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ไทยนะคะในช่วงเมื่อวานนี้ปิดตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นตัวมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มการปรับตัวจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็ล่าสุดนะคะสำหรับเซ็ตเช้าวันนี้นะคะ 1625.70 นะคะบวกต่ออีกราวประมาณ3จุดช่วงพีคๆเนี่ยขึ้นไปบวกประมาณ 7-8 จุดนะคะ 1625.7 ค่ะนะคะก็ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองคำทรงตัวในกรอบไซด์เวย์ยังคงยืนนะคะอยู่เหนือในบริเวณที่มีการปรับตัวอยู่ในแดนที่เรียกว่ายืนเหนือ1505ได้อยู่นะคะก็แนวโน้มทั้งหุ้นน้ำมันทองคำนะคะในมุมมองของทางนักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยววันนี้คุยกัน3สายนะคะพี่นิพนธ์คุณปิงประกิตและคุณกิตพลนะคะไปที่สายแรกกันก่อนนะคะพี่นิพนธ์ท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ให้คำแนะนำด้านการลงทุนกับเราเป็นประจำทุกวันรวมไปถึงข้อคิดด้านการลงทุนด้วยนะคะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้นะคะเอาละค่ะโดยภาพรวมของเซตในนาทีนี้นะคะแนวโน้มของตลาดนะคะตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่ในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อวานบวกขึ้นมา30จุดนะคะก็มีการโยงปัจจัยกันไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าในมุมมองของทางพี่นิพนธ์มองตลาดยังไงคะมองตลาดก็เพิ่งเหมือนเดิมนะค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของขาลงอยู่นะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะสังเกตแรกจะเป็นขาลงนะครับก็เวลาขึ้นก็เหมือนขึ้นลิฟต์นะแล้วลงก็ลงบันไดนะค่ะนะครับมันก็คือตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องสายการลงทุนนะมันบอกไอ้สารหลักๆอ่ะมันก็คือเรื่องพื้นฐานครับพื้นฐานก็ไว้ดูเรื่องของความเสี่ยงนะ
ดูแนวโน้มได้ด้วยว่าแนวโน้มของตลาดคุณจะเป็นยังไงนะค่ะส่วนอีกวิชาหนึ่งก็คลินิคอลเอาเป็นตัวกำหนดเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการเข้าทำซื้อหรือขายหรือถือนะครับส่วนเรื่องของฟันโฟที่เราไปดูฝรั่งดูออเดอร์ฝรั่งกันนะฮะอันนั้นมันก็เป็นการดูว่าพุ่งมันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้แรงไหมนะฮะถ้าขึ้นได้แรงก็ฝรั่งมันก็เข้ามาด้วยใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้าพุ่งจะลงแรงไหมหรือไม่แรงแล้วลงแรงก็ฝรั่งมันขายเยอะอะไรเงี้ยนะค่ะแต่เราอะมักจะผิดทางคือเราไปดูฝรั่งซื้อฝรั่งขายเป็นทฤษฎีหลักค่ะว่าหุ้นเราจะขึ้นจะลงไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ดูแบบนั้นนะครับทฤษฎีหลักของการลงทุนมีแค่2เรื่องถ้าคุณจะใช้เรื่องของการลงทุนยาวๆเลยนะครับคุณก็ใช้ทฤษฎีไอ้ดูพื้นฐานอย่างเดียวค่ะดูแวลูของหุ้นนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการเล่นรอบนะฮะต้องการลันเทนนะฮะโดยที่มีสัญญาณเลยที่บอกเรานะฮะว่าไอ้พื้นฐานของผู้ตัวเนี้ยระยะสั้นกลางยาวมันกำลังจะหมดอย่างเงี้ยนะมันก็จะเทคนิคเข้าไปช่วยแต่เทคนิคเนี่ยมันใช้ได้หลายแบบนะแต่เทคนิคไม่ได้ใช้กับหุ้นทุกตัวนะครับต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับผมจะถามว่าตลาดหุ้นตัวนี้เป็นไงมันจะเป็นขาลงมันจะไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะก็อะไรหนึ่งมันขึ้นแบบขึ้นลิฟต์สองใครซื้อคนมีหุ้นมากที่สุดซื้อคือใครคือสถาบันเรื่องราวมากมายเลยก็เกิดจากอะไรแต่เรื่องราวที่ผิดปกติก็คือฮะเมื่อวานก็ได้ลูกค้าก็มีคำถามว่าเล่นพวกปิโตรเคมีได้ไหมอะไรเงี้ยนะเอาเยอะหัวเราะเขาเนี่ยคือเราก็ฟังแล้วก็เอะใจนะที่พวกปิโตรเคมีเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วนะฮะอย่างถ้าใครฟังผมเรื่อง IVL ใช่ไหมครับผมว่าเดี๋ยวมันลงไปแล้วสายยี่ห้ามันก็จะเด้งกลับขึ้นมา30ใช่ไหมค่ะแต่มันยังเป็นขาลงอยู่นะผมก็ถามว่าหุ้นอะไรเขาบอก IVL เราก็สงสัยมันทำไมต้อง IVL นะก็ปรากฏ IVL กำลังจะขายหุ้นกู้ล็อตใหญ่นะครับขายหุ้นกู้อะนะครับหุ้นกู้อะไรผมไม่ทราบนะฮะแล้วก็แล้วทำไมต้องชวนเล่นหุ้นปิโตรเคมีก็เล่นชวนเล่นหุ้น IVL สิใช่ไหมเล่นหุ้นไอ้ปิโตรเคมีทั้งกลุ่มเลยนะครับโดยธรรมชาตินะครับเอาไปชวนเล่น IRPC นะฮะอะไรไม่รู้เปิดไปหมดนะครับ IRPC ก็ไม่เห็นขึ้นในวันนี้ก็ขึ้นต่อไปด้วย IVL เพราะฉะนั้นเรื่องที่คุยกันมาและที่มันขึ้นเนี่ยก็คือเรื่อง IVL มันเป็นปีที่เคยหรือเปล่าสองกองทุนเนี่ยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าจะดูขึ้นขึ้นลงดูกองทุนไม่ได้ดูพลังถ้าคุณจะผูกพันตัวนะนะฮะต้องการพฤติกรรมของกองทุนทำอะไรซื้อหุ้นช็อตทีเฟกใช่ค่ะซื้อฝรั่งนะลองทีเฟตตรงนี้ไป 50,000 สัญญาณแล้วแต่ฝรั่งขายหุ้นนะฮะค่ะเขาทำอะไรเขาเรียกเฮดจิ้งเฮดจิ้งมันไม่ถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้ทั้งหมดมันเท่ากับศูนย์นะฮะเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะไปได้หรือเปล่านะฮะเอาละพอเห็นหุ้นขึ้นก็มีละนักวิเคราะห์ประเภทสายเขาเรียกสายเขาเรียกที่มองเป็นสายบูนะฮะมองไปจุดมาละจะมีการตกลงเกี่ยวกับชาติของอเมริกาจีนจะจบนะฮะจะจบแล้วก็ทำไมเหรอมันจะทำให้หุ้นขึ้นเป็นไงคำว่าจบของมันก็คือว่ามันไม่ได้จะเก็บภาษีส่วนเพิ่มที่เดือนธันวาคมันไม่ได้ไปยกเลิกไอ้ภาษีเดิมนะฮะไอ้การยกเลิกการที่มันขึ้นอเมริกามันขึ้นภาษีมาเนี่ยคุณธนวันเชื่อไหมครับว่ามันเป็นอะไรที่กระโดดไปนี้เกิดอะไรขึ้นคะคือนโยบายการค้าเสรีมันถูกทำลายไปหมดเลยถูกไหมครับค่ะ เขามี WTO นะฮะเขามีเขตการค้าที่เขาค้าขายกันเขาก็ทำกันมานานวันหนึ่งท่านมาบอกว่าไม่เอายกเลิกหมดออกหมดเลยนะฮะค่ะเพราะนั้นอเมริกาก็มาทำลายเขตไอ้เรื่องของอะไรนะครับเรื่องของไอ้การค้าเสรีหมดเลยนะฮะคือการค้าต่อไปนี้ไม่เสรีแล้วนะครับนะครับมันเป็นการทำลายหมดเลยนะบริติโอเขาทำอะไรได้ไหมเรารู้เลยเสือก็ด่าแล้วเพราะอเมริกาเล่นผิดกฎแต่บริติโอทำอะไรกับอเมริกาไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะเราก็เห็นแล้วมันทำลายระบบการค้าเสรีที่เรามีกันมานานใช่ไหมใช่ค่ะไอการที่ท่านทำลายระบบตรงนี้ลงไปผมถามว่าและการที่อเมริกาคุยกับจีนจบแล้วไม่ไปเรียกเก็บภาษีส่วนหนึ่งเพิ่มเนี่ยนะในเดือนธันวาเนี่ย
ไอ้ตัวหลักของมันถังไปแล้วนะค่ะหรือจะอเมริกาเนี่ยยกเลิกเลยนะฮะนโยบายการตั้งกำแพงภาษีกับทุกประเทศนะฮะแบบเนี้ยก็กลับมาเจรจาการค้าในระบบการค้าเสรีกันใหม่ถูกไหมครับค่ะอันเนี้ยมีโอกาสฮะที่จะทำให้หุ้นมันขึ้นได้นะครับคือเราต้องมองไปที่เหตุเลยนะเหตุของการที่หุ้นมันลงมารอบนี้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากเรื่องของ the six state ซึ่งมันต้องลงอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะราคาหุ้นมันแพงนะครับแล้วก็มันก็ต้องวิ่งไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าฮะก็คือเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลคือไปหาทองคำก็เห็นภาพก็เห็นอยู่นะฮะว่าผ่านมาปีกว่ามันก็คือเป็นแบบนี้นะฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่จีนกับอเมริกาจะเซ็นตกลงกันว่าจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มอีกแล้วนะจะมีผลต่อแล้วมันจะมีผลยังไงเพราะว่ามันช้ำไปหมดแล้วไงอ๋อค่ะคือมันช้ำไม่ถึงว่าทุกในจีนหรือว่าในบ้านเราเลยนะที่มันเจอเนี่ยมาปีกว่าเนี่ยก็คือว่าบางโรงงานมันปิดไปแล้วนะค่ะต่อให้มันต้องหยุดโรงงานต่อให้คุณกลับมามันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อีกแล้วอ่ะค่ะมันก็ต้องรอของใหม่ถูกไหมครับของใหม่มันก็ต้องรอความเชื่อมั่นใช่ไหมครับค่ะแค่ถือว่าจะเอาเรื่องของอเมริกาคุณตะกี้แล้วจะมาตัดสินเลยไอ้เศรษฐกิจของโลกนะค่ะมันก็ไม่น่าจะใช่นะเศรษฐกิจของโลกมันมีเรื่องปัจจัยเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของอเมริกากับจีนนะครับที่เป็นตัวตัดสินมันทำให้หุ้นขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้แบบที่คุณเห็นแหละใช่ไหมค่ะมันขึ้นให้ขาลงไงราคาน้ำมันขึ้นได้ไหมก็ดีใจมันก็ขึ้นแบบเก็งกำไรเพราะว่าน้ำมันมันก็วิ่งอยู่50 เหรียญ 60 เหรียญถ้าหลุด50 เหรียญเมื่อไหร่ก็เลิกเล่นสปอร์แต่ได้น้ำมันไม่หลุด50 เหรียญสปอร์ลงมาก็ซื้อสปอร์ขึ้นไปก็ขายใช่ไหมค่ะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะค่ะนะครับคือผมคิดว่านะไอการวิเคราะห์อย่าสร้างทฤษฎีใหม่อ่ะมันมีทฤษฎีของโลกอยู่แล้วนะค่ะเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงทฤษฎีใหม่วันนี้ก็คือว่าใครเป็นถ้าจะดูฟันโฟดูใครดูสถาบันในประเทศใช่ไหมค่ะไม่ให้ชุกฝรั่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องแบบมีความรู้อะนะครับความรู้อันนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็จะต้องไม่มีใบแอดนะถ้าคุณไปแอดก็ไม่ถือว่าคุณซื้อหุ้นอยู่เต็มหรือคุณกำลังไปเคลียร์ใครก็ซื้อหุ้นอยู่แล้วคุณก็มาสร้างทฤษฎีใหม่ว่าเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็จะบอกว่าหุ้นมันจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นมันก็ต้องถูกสักวันนึงแหละถ้าคุณพูดว่าหุ้นจะขึ้นมา1,850แล้วก็คุณมันก็ลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะต้องถูกไหมค่ะถูกชั่วคราวหรือจะถูกจริงก็ได้แต่มันจะถูกตอนที่คุณก็ขึ้นทุกวันขึ้นไปเรื่อยจนเซ็ตลงไป1,000วันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นน่ะถูกไหมครับมันมีอะไรลงแล้วมันไม่ขึ้นไงค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องพูดให้ชัดด้วยคุณจะพูดในระยะไหนว่าคุณมันจะขึ้นหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นยังไงมันขึ้นแบบรีบาวหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับขนาดพูดนี่มันยังยากเลยนะแล้วหุ้นตัวไหนจะขึ้นทำไมน้ำมันกิโตเคมีต้องขึ้นนะครับแต่ภาพที่เห็นก็คืออย่างแก๊สแต่มันไม่ใช่การขึ้นของหุ้นมันเป็นการเก็งกำไรแบบรุนแรงมากถูกไหมครับโอ้โหลงแรงขึ้นแรงวิ่งสวิงฮะใช่มันเป็นกลายเป็นว่าตลาดตัวนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่เขาเรียกตราสารพวกเดลิเวอทีฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเทรดใช่ไหมฮะ DW นะฮะหรือว่าเขาเล่นอะไรกันอีกนะครับดีเฟสนอกไหมฮะเขาเล่นพวกตาทดหมดเพราะนั้นน่ะเขาไม่ต้องเล่นยาวใช่ใช่ใช่ไอ้พวกที่มาเล่นหุ้นรายตัวแล้วต้องการแบบเอาซื้อ IVL แล้วก็มันจะไป43อันนี้มีรีเสิร์ชออกมาเลยนะมันจะไปได้ยังไงคือตลาดมันเล่นสั้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเราต้องเป็นมันหายจากตลาดไป540,000 ล้านไอ้450,000 ล้านที่จากชาติมันขายหุ้นออกไปอ่ะค่ะแต่เราก็มีเงินเข้ามาเติมจากกองทุนรวมใช่ไหมค่ะมันก็ต้องถามแล้วกองทุนรวมจะมีเงินเข้ามาอีกไหมล่ะแต่เรากลับไปที่พื้นฐานว่าไอ้เงินที่เข้าที่ออกเนี่ยมันทำให้หุ้นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน้อยลงมากลงน้อยถูกไหมครับค่ะแต่ตัวที่มันเป็นทฤษฎีหลักในการที่เราจะวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันก็คือทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานค่ะก็คือ GDP ของโลกมันโตไหม GDP ของไทยมันโตไหมค่ะถูกไหมครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปไหมมันเติบโตไหมกลุ่มตัวไหนมันดีใช่ไหมครับหุ้นตัวไหนที่มันแข็งแรงสุดมันเป็นทฤษฎีนะแล้วก็ถ้ามันดีนะครับเราจะเข้าไปซื้อมันตรงไหนก็ทฤษฎีเทคนิคอลใช่ไหมค่ะ
ซื้อเสร็จแล้วจะเล่นสั้นจะเล่นรอบจะรันเทรนจะเล่นยาวกี่ปีอันนั้นก็คือเทคนิคอลที่จะบอกถูกไหมครับค่ะแต่พอเลือกคุณได้แล้วคือมันก็คือจบใช่ไหมไม่ต้องไปดูตามดูงบยังไม่ต้องดูเลยนะฮะแต่ถามว่า GDP โลกมันโตยังGDP ไทยมันโตยังไม่โตสักทีค่ะแล้วเงินเนี่ยมันหมดหรือยังเงินมันออกจะพูดไปเท่าไหร่แล้วจะเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ย 450,000 ล้านเนี่ยมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิมเมจิ้งมาร์เก็ตมันออกไปหมดเลยถ้าก็เห็นดาวโจนส์ทำนิวไฮก็มันจะอยู่ที่ดาวโจนส์ประเทศเดียวไงแล้วก็คุณดูจริงวิชาตลาดดีกูเขาจะเห็นว่าดาวโจนส์นิกเกอิแดกเยอรมันพวกนี้มันเป็นตลาดอะไรครับตลาดประเทศที่เขาเรียกประเทศที่เศรษฐกิจมันเป็นเศรษฐกิจที่พัฒประเทศที่พัฒนาแล้วรู้ไหมฮะค่ะมันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแต่ดาวโจนส์นั้นคือดีสุดแต่พวกเราอะมันพวก emerging market ค่ะประเทศที่กำลังพัฒนาความสามารถแข่งขันเนี่ยมันอ่อนมากมันต้องไปพึ่งพานะครับประเทศที่เศรษฐกิจนะก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วรู้ไหมครับค่ะแล้วชาวโจนส์เขาเป็นอเมริกาเขาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเขาพัฒนาแล้วใช่ไหมแล้วเราเป็นประเทศอะไรครับรับจ้างผลิตทั้งหมดแล้วเราจะต้องไปขึ้นตามเขาไหมค่ะก็ไม่ได้นะคะมันก็ละคือเมื่อก่อนในคนมันโง่เดี๋ยวนี้นั่นคนมันฉลาดมันแยกแยะได้หมดแล้วว่าทำไมบราซิลถึงลงอาร์เจนตินาถึงลงทำไมจีนมันถึงลงทำไมไทยถึงลงทำไมอเมริกามันขึ้นคือมันไม่ใช่บอกว่าถ้าดาวโจนส์ขึ้นนิวไฮเราจะต้องขึ้นทำนิวไฮค่ะเรามาดูข้อที่จริงนิวไฮเลย IRPC ลงจาก7บาทตอนนี้ลงมา3 บาท 3.30 ถูกไหมครับค่ะ BBL 236ตัวนี้ลงมาเท่าไหร่แล้วคุณไปดูหุ้นในดาวโจนส์หุ้นอะไรที่มันขึ้นนะครับคราวนี้ตอนเนี้ยมันก็มีพอดีคุณหมวดน่ายุ่จากมาเฉียวนะค่ะพอดีผมไม่รู้ใครกดแล้วมาเด้งใน Facebook ผมนะค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรื่องหนึ่งนะครับค่ะก็มีคนหนึ่งโพสต์ไปในพันทิปว่าบอกว่าผมหมดตัวแล้วจากการเล่นดีเฟกต์นะครับแล้วก็เรื่องที่เล่าโดยสรุปก็คือว่าเพื่อนชวนก่อนเพื่อนเอาพอร์ตมาให้ดูเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคือเอามาให้ดูแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกเนี่ยเล่นทีเฟกนะเล่นยังไงก็รวยตัวเองก็ลาออกจากงานไปเลยมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ละเอียดไม่ได้บอกว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ฟังอะไรก็ไม่รู้คนหนึ่งบอกว่าเป็นเซียนเท่านะบอกว่าฝรั่งขายหุ้นหมดแล้วแล้วหุ้นมันจะลงนะฮะค่ะนะครับเขาก็ช็อตแต่มันก็ขึ้นพอต้นปีหุ้นมันขึ้นใช่ไหมค่ะขึ้นไปก็ช็อตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็บอกแล้วหมดตัวแล้วออกจากตลาดนะฮะแล้วก็มีคนมาเขียนก็ไอ้ตัวเจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้โทษใครนะค่ะแต่คนอื่นมาเขียนก็เหมือนกับว่าไปฟังเซียนฟังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะนะครับจริงๆแล้วก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าเชิงอะไรก็ไม่ใช่เราเพราะถ้าเราไปฟังก็คือก่อนที่จะปีใหม่อ่ะมันเป็นช็อตถูกไหมครับค่ะแต่พอปีใหม่กลับมาแล้วมันเป็นลองเพราะเราแค่ระบบใช่ไหมครับนั้นรอบนั้นเราก็จะลองมาแถว1043นะฮะหรือ1063นะครับเพราะนั้นก็คงไม่เกี่ยวกับเรารู้ไหมฮะแล้วมันก็ขึ้นมาตลอดเพราะว่าในธีมของเราเราก็บอกแล้วว่าปีนี้ปีหุ้นขึ้นแล้วปีหน้าเนี่ยปีธีมหุ้นลงนะฮะอันนี้เรามองไปปีหน้าเลยธีมหุ้นลงแต่ปีนี้ธีมหุ้นขึ้นฮะก็ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะสองก็คือเราใช้สต็อปลอสเวลาเราจะช็อตทีเฟกนะฮะเราจะช็อตทีเฟกเราก็ต้องดูว่าสต็อปลอสตรงไหนนะครับแต่รอบนี้ที่ขึ้นมาคุณจะช็อตทีเฟกก็ได้แต่มองกรอบไซเวน1090 1090กรอบไซเวนนะฮะกับตัวข้างล่างก็1062ใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นพอมันขึ้นมาถึง 1067.2 เนี่ยหรือ 1073 เนี่ยระบบของเรามันบอกว่าใครช็อตมาต้องสต็อปลอสหมดแล้วระบบมันจะบอกเลยระบบเราเวลาทำเราบอกว่าถ้าคุณจะช็อตคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะได้เท่าไหร่ให้คุณคิดว่าคุณจะสต็อปลอสตรงไหนค่ะสมมติว่าอันนี้ก็คือเป็นคนที่เล่นรอบนะฮะอันนี้ทีเฟกนะผมพูดถึงรอบนี้เลยนะแล้ววันนี้ผมแนะนำยังไงนะครับผมก็ได้นำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามันอยู่ที่กรอบบนแล้วล่ะใช่ไหมค่ะมันอยู่ที่กรอบบนแล้วเนี่ยก็ให้ดูว่าวันนี้ถ้ามันเปิดโดดนะแล้วมันไม่สูงกว่าเดิมเนี่ยคุณก็สามารถเสี่ยงช็อตได้
เสี่ยงช็อตนะเขาว่าเสี่ยงช็อตกับการเปิดโพซิชั่นต่างกันเพราะว่าวันนี้นะครับที่เพกมันเปิดมาเนี่ยมันไม่สูงกว่า 1.94.7 นะมันสูงแค่ 1.94.5 คุณเสี่ยงช็อตได้แต่ถ้าคุณเห็น 1.97.8 เนี่ยคุณต้องสต็อปลอสนะเพราะจริงๆสัญญาณเนี่ยที่แพ้ตัวเนี้ยมันยังไม่มีมันแค่โชว์สัญญาณว่ามันตื้อๆๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันต้องดูทั้งวันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กองทุนรวมเนี่ยเขาจะเล่นยังไงต่อนะฮะยังไม่รู้ไงแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้บอกอะไรเรานะฮะนะครับแต่ถ้าคุณจะย่อลองล่ะสต็อปลอสล่างเลย1.67มันยังไม่พอสต็อปลอสสต็อปลอสอาจจะพอในแถวๆ1.90ในตอน11 โมงก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั่นแหละระบบมันยังไม่ได้บอกมันบอกว่าใครถือลองจะถือต่อไปแต่ใครชอบเสี่ยงชอบแต่นะครับอยู่กรอบบนเนี่ยนะครับถ้ามันผ่าน10นะครับเอาว่า1.94.8คุณก็ต้องสต็อปลอสเพราะว่าสัญญาณช็อตมันยังไม่มีถูกไหมครับค่ะแต่นี่จากตลาดมันเป็นกรอบไซด์เวย์เป็นกรอบไซด์เวย์คุณก็สามารถจะเสี่ยงช็อตได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขทั้งหมดที่คุณจะทำกลยุทธ์จะทำอะไรนะครับถ้าคุณทำแบบนี้ผมถามว่าคุณจะหมดตัวไหมค่ะมันไม่หมดไงแต่เวลาคุณจะช็อตคุณก็ไปบอกว่าฝรั่งมันขายแล้วคุณจะต้องช็อตมันลงแน่มันไม่ใช่เพราะไอ้นั่นเป็นทฤษฎีที่3ที่บอกว่ามันจะขึ้นแรงหรือลงแรงหรือเห็นฝรั่งลองมาก็ไปลองตามฝรั่งเมื่อวานฝรั่งยังลองอยู่ใช่ไหมใช่ก็ไปลองตามฝรั่งค่ะไม่ได้นะคะก็คุณก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะลองตามฝรั่งนะสต็อปลอสจะไม่พอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังถืออยู่แต่คุณจะสต็อปลอสตรงไหนแล้วคุณลองมาจากราคาไหนนะฮะระบบของเราบอกว่าเนี่ย1.74.5 เนี่ยเป็นการลองจุ่มครั้งสุดท้ายเลยแล้วห้ามลองอีกถ้าคุณเข้าไปลองวันนี้ล่ะคุณเล่นสั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีกลยุทธ์มากกว่านั้นนะครับถามว่าฟังแล้วรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะมาเล่นทีเฟดเพราะกลยุทธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันต้องไม่เหมือนคนบางคนเล่นสั้นมากใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคนก็เขาเล่นรอบบางคนก็กำลังเทรนบางคนก็ลันเทรนเล่นรอบบางคนก็จะเดย์เทรดถูกไหมครับค่ะคุณก็ต้องมาสร้างระบบของคุณพวกนี้ให้ได้ก่อนนี่ผมพูดฝากไปถ้าใครไปโพสต์ต่อก็ได้นะ uh-huh. ไปโพสต์ต่อเขาด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณเข้ามาถามว่าคุณเล่นหุ้นเป็นยัง uh-huh. คุณเคยมีคนแนะนำบอกว่าก็ไปเล่นหุ้นเด็กเล่นหุ้นอะไรตัวง่ายกว่าถามคุณมีความรู้ยังคุณรู้ว่าคำว่าปัจจัยพื้นฐานนั่นคุณวิเคราะห์ยังไงแล้วเวลาเลือกหุ้นคุณจะเลือกหุ้นตรงไหนที่ผ่านมา3 ปีก่อนหน้านั้นก่อนหุ้นลอยฟ้ากระเคลื่อนมีนักวิเคราะห์คนไหนให้ซื้อไหมนอกจากนิพนธ์คนเดียวมันยากไหมถ้านักวิเคราะห์ทุกคนพูดพร้อมกันตอนนั้นเนี่ยผมถามว่าหุ้นทุกคนเนี่ยรายย่อยที่ฟังนักวิเคราะห์ก็จะซื้อมันตั้งแต่ราคาต่ำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันแนะนำซื้อข้างบนกันหมดเลยถูกไหมครับใช่ไหมมันยากไหมยากมันยากนักวิเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากวิเคราะห์บางทีเขาก็อยากวิเคราะห์ไม่ได้แล้วก็บางทีต้องผ่าน1 ปีไปก่อนนะถือว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่ที่บล็อกอันเดอร์ไลน์ได้ไหมฮะเขาต้องผ่านจุดอันหนึ่งไปก่อนนะถึงเขาจะออกบทวิเคราะห์ได้ถูกไหมอ๋อมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขานะฮะเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขานะแต่ผมไม่มีกฎเกณฑ์เพราะผมไม่ได้เป็นผู้อันเดอร์ไลน์นะผมก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วผมก็วิเคราะห์ผมบอกว่าผมไม่ได้วิเคราะห์งบผมวิเคราะห์เชิงอะไรนะครับวิเคราะห์แบบเขาเรียกแบบคุณภาพค่ะนะครับคือไม่ได้ดูงบแต่ดูแผนธุรกิจดูภาพรวมของอุตสาหกรรมนะฮะดูว่าไอ้สินค้าบริการของบริษัทเนี้ยมันจะขายได้ในอนาคตยาวๆไหมแล้วคนมาใช้มากขึ้นไหมคือดูแค่นั้นเนี่ยค่ะส่วนงบก็มาตามดูทีหลังดูตามงบรวมไฟฟ้าที่ไรก็วูบทุกที CKP ซึ่งมา2 บาทกว่าก็วูบเพราะว่ามันก็กำไรมันไม่เคยโตใช่ไหมแต่เราก็รู้อยู่ว่าอ๋อเขื่อนมันกำลังจะเสร็จถูกไหมค่ะแล้วเราก็รู้ต่อว่าเอ้ยเราควรจะขายก่อนที่เขื่อนมันจะเสร็จนะก่อนที่มันจะนะเพราะว่ามันรู้หมดแล้วว่านี่คือหุ้นเนี่ยคุณรู้เรื่องพวกนี้ไหมแล้วคุณเคยเล่นหุ้นแอบคนผมกำลังพูดถึงคนที่เล่นทีเฟกเมื่อกี้นะค่ะแต่ผมดูว่าเขาไม่ได้โทษใครเขาเพียงแต่มาบอกว่าเขาหมดตัวแล้วหมดแน่นอนฮะ1ถ้าคุณยังไม่ได้เล่นหุ้นลงทุนและชนะเพราะการลงทุนในตลาดหุ้นนะจะถือหุ้นให้ชนะเขาไม่ชนะไม่ถือว่าได้กำไรเท่ากับหุ้นที่มันขึ้นสมมติว่ากราฟมันขึ้นมาจากเอาวันเข้าตลาดเลยต่ำสุดคือ5 เบสใช่ไหมค่ะแล้วขึ้นมาทั้งหมดถึงเนี่ย176เนี่ยคุณได้กำไรเท่ากับมันเนี่ยก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จก็เรียกว่าได้2 เด้งแล้วแต่ได้2 เด้งแล้วนะฮะ
แต่ถ้าคนที่แบบว่าหายไปไม่ถึงว่ามันขึ้นมาเนี่ย120บาทเนี่ยแต่คุณได้แค่80บาทถูกไหมฮะคุณก็ยังแบบโอเคอยู่ใช่ไหมค่ะแต่ผมได้มากกว่านึกออกไหมค่ะเพราะผมเทไปแล้วผมมาซื้อกลับแบบเนี้ยคือผมได้รอบพอเข้าใจไหมฮะค่ะแล้วผมก็ไม่เคยดูงบการผลิตเพราะมันยังดูไม่ได้สรุปว่าคุณไปดูมันได้ยังไงก็กำลังการผลิตของมันเนี่ยอีกหมื่นเมกะวัตต์มันยังไม่ได้เข้ามามันยังไม่ได้จ่ายไฟบางโครงการก็เป็นการคุยกันถูกไหมครับยังไม่จบถูกไหมครับแต่คุณจะไปซื้อตอนที่เขาคุยจบไหมอ่ะใช่ไหมครับคุณก็ต้องประเมินอีกว่าไอ้ที่เขาไปคุยข่าวเนี่ยแหล่งข่าวข่าวนี่มันมาจากใครจากบริษัทเขาหรือเปล่าเพราะถ้าบริษัทเขาจะต้องบอกใช่ไหมว่าเขาไปคุยกับเวียดนามถูกไหมฮะค่ะแต่เวลาไปคุยกันถามว่ามันคุยวันเดียวไหมไม่ค่ะมันก็ต้องเราก็ต้องเสี่ยงแหละไอ้ว่าเขาจะทำหรือไม่เกิดคุยแล้วจบไม่จบอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะดูว่าเอ้ยพอเขาประกาศแล้วก่อนจะคุยแล้วหุ้นมันขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็คือว่ามันไม่มีผลต่อการที่เกี่ยวกับราคาหุ้นใช่ไหมครับค่ะอันนี้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมแล้วเราเคยถือหุ้นแล้วกำไรไหมนะครับเอาว่าเท่าที่หุ้นขึ้นราคาเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นละกันไม่ต้องเล่นรอบก็ได้สุดต่างไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะค่ะแต่ถ้าคุณยังเล่นหุ้นไม่กำไรคุณเล่นที่เสี่ยงไม่ได้เพราะคุณจะไม่มีความอดทนเอาไหมครับค่ะเพราะที่เสี่ยงนอกจากคุณอดทนแล้วเนี่ยคุณรู้เรื่องมันนี่มันเน็ตเมนต์ไหมคุณรู้เรื่องฟอร์สเซลไหมอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเข้ามาเล่นทองคำยังไม่รู้เลยว่าคอมาจินเนี่ยทองคำลงกี่เหรียญคอมาจินคืออะไรก็ยังไม่รู้ฟอร์สเซลรู้ไหมก็ยังไม่รู้รู้ไหมว่าถ้าถูกฟอร์สเซลแล้วเงินไม่พอคุณต้องเงินมาจ่ายเพื่อก็ยังไม่รู้แต่อยากได้ทองเพราะว่าฟังก็พูดมานะครับผมเอางี้ด้วยนะครับเอาละสมมติคุณฟังผมแล้วคุณเล่นทองแล้วเดือดมันขึ้นไป 1,700-1,800 แล้วคุณกำไรจริงๆนะคุณทำกำไรมา5ล้าน10ล้านเลยผมบอกตรงๆนะอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกที่มันเป็นทรัพย์ที่เราสุดท้ายมันจะทำให้คุณเสียหายในที่สุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทุกขลาบเป็นทุกขลาบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามแล้วถ้าคุณไม่ได้รู้จริงๆกับมันเนี่ยนะคุณได้มาเหมือนคุณถูกหวยนะครับคุณไม่มีทางได้จริงให้คุณกำไรไปเป็นร้อยล้านคุณก็ไม่ได้จริงสุดท้ายคุณก็จะเกิดความโลภแล้วคุณก็จะเอาไปเล่นนะโดยไม่มีระบบแล้วคุณก็จะเสียหายที่คุณได้มาร้อยล้านเนี่ยคุณอาจจะเสียไปทั้งหมดอีก200ล้านก็ได้พอไหมค่ะตราบใดถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องศาสตร์ของแต่ละตาศาสตร์เนี่ยให้ชัดเจนดีพอนะฮะค่ะแล้วไม่ว่าคุณจะไปฟังใครทั้งหมดนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์โทษใครเลยใช่คุณโทษใครเนี่ยเงินคุณก็ไม่กลับมาสองก็คือว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องด้วยตัวของคุณเองผมยกตัวอย่างนี้คุณมีเงินเอาคุณมี10ล้านก็ได้แล้วคุณก็ไปซื้อแฟรนไชส์เซเว่นมาใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณก็ให้คนอื่นบริหารผมพูดจริงๆแล้วยังไงคุณก็เจ๊งอ่ะค่ะคุณต้องไปเรียนรู้ให้หมดก่อนขนาดถ้าคุณจะทำเซเว่นเนี่ยนะคุณจะไปเปิดร้านเปิดตรงไหนวะถูกไหมใช่คนตึกแถวมา3ชั้นคุณไปเช่าชั้นเดียวชั้นล่างเนี่ยเขาให้คุณเช่าวะเออถ้าไม่ให้เช่าแล้วคนมันเข้าร้านจากชั้น2มาได้คุณจะทำยังไงมันคือมันต้องศึกษาหมดอ่ะทำเลสำคัญที่สุดนะตรงนี้ป้ายรถเมล์เปล่าหรือเป็นอะไรกลางคืนมีคนมาซื้อไหมนึกออกไหมค่ะมันคือต้องศึกษาหมดไม่ใช่ว่าเปิดเซเว่นที่บ้านมันก็เจ๊งอ่ะนะเพราะเขาขายให้คุณแฟนชายนะครับเอาไปโทษเขาอีกว่าเขาขายแฟนชายไม่ดูนู่นนี่นะเขาจะไปดูทำไมก็คุณเต็มใจที่บอกเขาขายแฟนชายให้คุณจะไปเปิดตรงไหนก็เรื่องของคุณใช่ไหมค่ะอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจทำอะไรนะมันต้องมีความรู้แค่นี้แล้วมันพอไหมไม่พอฮะค่ะคุณมาถึงคุณเปิดเซเว่นที5สาขาเลยนะคุณเปิดสาขานึงได้ไหมคุณหาประสบการณ์ก่อนได้ไหมคุณจะรีบตายไปไหนเหรอคุณจะรีบหาเงินไปเยอะตายไปไหนเหรอผู้โลก5สาขามันก็จบ5สาขาเหมือนกับคนที่เรียนทีเฟกกับผมบอกว่านะครับคุณเคยเล่นมาไหมไม่เคยคุณเคยเล่นลองทองคำมาไหมคุณได้มาจาก 1,200 ไหมคุณเคยเล่นหุ้นมาหรือเปล่าคุณผ่านการเล่นทีเฟกมาหรือยังหรือว่าคุณเล่นหุ้นขาดทุนแล้วคุณมาเล่นทีเฟกขาดทุนคุณเลยอยากมาได้ทองมันเป็นสเตจนะคุณธนวันค่ะเพราะทั้งหมดมันต้องอยู่ที่นะครับความรู้ประสบการณ์ด้วยค่ะใช่ๆผมจะบอกเสมอว่าถ้าคุณยังไม่เคยเล่น1สัญญาแค่1สัญญานะถ้า
มันก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะถ้าทีเฟกก็ 10,000 กว่าบาทถูกไหมฮะค่ะแล้วคุณเล่นไปนะเรียนรู้ให้จบเรียนรู้ข้อที่1ก็คือว่าคุณนะเล่นกับตราสารพวกนี้ได้หรือเปล่าหมายถึงว่าคุณเรียนไปแล้วนะคุณรู้ระบบไปแล้วนะคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณเหมาะไหมคุณเป็นคนมีวินัยไหมคุณรู้เปล่าว่าคุณเล่นทีเฟกหรือต้องทำเนี่ยคุณเล่นการพนันอยู่นะการพนันนั้นเรียกว่าไฮโลคือมีสองทางคือคุณจะแทงขึ้นไม่ก็แทงลงคุณไม่ต้องบอกเลยว่าไฮโลมันจะออกเลขอะไรคุณเอาให้ถูกก่อนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงค่ะถูกไหมครับอันนี้ก็ระบบการดูแนวโน้มแต่ตามได้ถ้าคุณไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นจะลงนะเขาเรียกไซด์เวย์ใช่ไหมค่ะอันนั้นนะเขาบอกคุณไม่ต้องเล่นเพราะว่าไฮโลเนี่ยเจ้ามันกินหมดเลยตอนถ้าดอก11มันแล้วเจ้ามันกินหมดนี่ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็การสอนของเราผมก็ยกตัวอย่างเลยเอ้าคุณจบจุฬามาวิทย์ว่าจุฬาก็ค้ำประกันนี่เซ็นค้ำประกันนี่คุณไม่ว่าคุณเรียนจบแล้วคุณจะรวยอ่ะไม่มีนะคะไม่มีก็เหมือนกันแล้วคุณมาเรียนนะครับไม่ว่าจะจับสูตรทุนนะฮะก็ตามแล้วก็จับสูตรทีเฟกหรือท้องคันที่ไหนก็ตามถ้าเรียนกับผมไม่เคยรับรองค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเยอะแยะใช่ไหมครับใช่แต่คุณไปถูกเพื่อนชวนนะฮะครับอันที่สองคุณไปเรียนกับใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกวิธีการเทรดของคุณยังไงผมก็ไม่รู้ถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าคุณเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่หมดตัวเพราะผมให้คุณเล่นแค่หนึ่งสัญญาถ้าคุณมีเงินเล่นทีเฟกแค่หนึ่งสัญญานะแล้วมันหมดตัวแล้วคุณยังยอมแพ้มัน12,000อ่ะค่ะนะครับคุณมีเงินแค่12,000แล้วคุณลาออกจากงานมาเพื่อจะมารวยจากทีเฟกโดยมีเงิน12,000แล้วไม่ใช่คนจะเล่นทีเฟกต้องมีเงินเป็นล้านๆคือต้องมีความสามารถในการหาเงินนะไม่ว่าโดยวิธีไหนถ้าหาเงินเป็นล้านๆได้จากการเล่นหุ้นนะโอเคเลยแบบเนี้ยโอกาสชนะทีเฟกมีค่ะแล้วชนะทีเฟกแล้วก็มีโอกาสชนะทองคำค่ะมันเป็นสเต็ปแล้วก็ค่อยไปเล่นฟอเร็กมันเป็นสเต็ปไม่ใช่ว่ามาถือปุ๊บฉันเทรดทีฟอเร็กเทรดน้ำมันเทรดนู่นเทรดนี่เข้ามาถึงก็บอกเทรดแล้วรวยเล่นคริปโตเคเรนซีไปเลยนะหมดตัวนะคะมันก็หมดตัวมันไม่ต่างกับแชร์ลูกโซ่แล้วคุณก็ไปโทษว่าฉันไม่รู้เลยแชร์แม่มณีมันหลอกลวงเอามีที่ไหนล่ะขายยาบ้ายังกำไร 43% ต่อปีเลยนี่กำไร 97% ต่อเดือนนะคุณโลภค่ะแล้วคุณอยู่ในโซเชียลแล้วเรื่องแบบนี้ฉันไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยเหรอเออถูกไหมค่ะคุณโลภนะฮะดอกเบี้ยเกินฝากธนาคารตอนนี้ 0.5 50ตังค์แต่นี่ต่อปีนะค่ะ 97% ต่อเดือนผมว่ามีใครมาบอกคุณเอาเงินมาลงทุนเลยเดี๋ยวเนี่ยจ่ายปันผลสามารถทำกำไรได้ 10% ต่อเดือนนะยังโม้เลยค่ะใช่ยังเข้าขายโลภเลยนะครับต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่เขียนมาแล้วพอดีขอบคุณมาเฉียวด้วยนะที่กดมาที่แชร์แล้วไม่รู้ใครกดมาเฉียวต่อซึ่งคนนั้นน่ะต้องเป็นเพื่อนกับผมแล้วผมก็เลยเห็นก็น่าจะเป็นหมวยนี่แหละค่ะผมก็เลยเห็นผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะว่าเนี่ยคุณกลับไปดูตัวเองวันนี้นะครับตลาดมันอยู่ช่วงยากนะครับถ้าคุณยังฟังข่าวอยู่ฟังนักวิเคราะห์อยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวคุยเจรจาการค้าจบแล้วพูดมันจะขึ้นมันไม่ใช่ผมสรุปว่ามันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่มันจะทำให้หุ้นขึ้นเป็นไปได้ทำให้หุ้นขึ้นเป็นไปได้ระยะสั้นไม่รู้มันทำให้ขึ้นไปได้แต่มันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจโลกมันโตค่ะมันไม่ทำให้ GDP มันโตมันไม่ทำให้หุ้นส่วนใหญ่มันขึ้นไม่ทำมันคือเป็นการแก้การเก็งกำไรไม่ใช่ให้ fundamental มันเชนไม่ใช่นะคะไม่เชนมันจะไม่เชนนะฮะซึ่งหลักก็คือพนันไม่ต้องมาเช็คเพราะนั้นตลาดไปแล้วมันก็อยู่แค่การเก็งกำไรค่ะพอเขาเก็งกำไรกันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้มีดสั้นมีดสั้นก็คือว่าแทนที่เขาจะไปซื้อหุ้น 100% เอาเงินไปซื้อ IVL 27บาทล้านบาทใช่ไหมค่ะแล้วก็รอให้มันขึ้น 10% มันก็ขึ้นไป30ใช่ไหมก็กำไร 100,000 ใช่ไหมเขาไม่เอาถูกไหมครับเขาก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อ IVL Block Trade นะฮะแล้วพอ IVL ไปขึ้นไป30นะครับเขาไม่ได้กำไร 10% ฮะเขากำไร 100% ฮะการนี้ก็เรียกมีดสั้นถูกไหมครับเข้าใจคือทุกอย่างมันจะเป็นมีดสั้นแบบเนี้ยถูกไหมครับหรือว่า DW ใช่ไหมมันก็เป็นตัวทดอัตราทดใช่ไหมครับพอมันก็เป็นอัตราทดที่สูงกว่าด้วยเพราะมันเป็นออปชันนะครับ
ไอ้บล็อกเทรดมันเป็นอาจจะเรียกว่าฟิวเจอร์ก็ได้นะแต่จริงๆมันเป็นซูเปอร์มาร์จิ้นนะฮะค่ะนะครับมันไปยิงกับฟิวเจอร์แต่ถ้าเป็นออปชันเนี่ยมันจะมีอัตราโทษมากกว่านั้นอีกประมาณสัก10เท่านะฮะได้มั้ยฮะค่ะเพราะฉะนั้น DW มันก็จะมีตัวที่เป็นพลังในการที่จะเล่นให้สั้นเนี่ยนะฮะแต่ตัวที่ดีมันก็ต้องมีข้อเสียเพราะ DW เนี่ยมันออกโดยโบรกเกอร์ต่างๆใช่มั้ยค่ะเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่ถ้าเป็น S50 อะไรพวกเนี้ยมันออกโดยตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยแบบเนี้ยมันคอมพิวเตอร์เรียกว่ามันมีตัวดูนะฮะค่ะแต่ถ้าได้ออกโดยโบรกเกอร์เนี่ยมันอาจจะมีการเกเรบ้างนะฮะ2ก็คือมันต้องไปดูรายละเอียดนะครับผมพูดเสมอนะครับว่าการเล่น DW หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์อันต่างๆเนี่ยที่มี leverage มันไม่มี time decay ผมพูดเสมอว่ามันไม่มี time decay นะฮะคือ time decay เอามาอ้างกับตราสารเงินที่ชำระเป็นเงินไม่ได้นะฮะคือเอาเรื่องระยะเวลาของการจะครบกำหนดอายุมาคำนวณไม่ได้แต่ถ้าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมาจากสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเรารู้เลยว่าเดือนตุลาเนี่ยนะแล้วไงราคายามันก็ลงแล้วยังไงยามันก็ขึ้นเพราะผลมันตกมันกี่ยามไม่ได้ทั้งโลกใช่ไหมค่ะอันนี้ราคายามันก็ขึ้นนะแต่พอเข้าเดือนพฤศจิกาคนกี่ยามแล้วนะมันก็มีไทม์ดีเคย์ถูกไหมค่ะพอถ้าคุณไปลองไว้คุณได้เปลี่ยนเจ้าถูกป่ะเพราะมันขึ้นไงมันมีไทม์ไซเคิลที่สามารถที่จะแบบสามารถคำนวณได้ไงว่าเขาเรียกฤดูกาลเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยทุกอย่างมันมาจากสินค้าโภคภัณฑ์นะค่ะแล้วมันมาแปลเป็นตราสารทางการเงินนะฮะคือเราต้องรู้อะไรแบบละเอียดเลยเพราะนั้นถ้าเราเล่น DW เรามาเล่นออปชันแล้วแต่เราต้องอยู่ว่าเราต้องทราบว่าเฮ้ยมันมีแต้มที่เราเป็นรองอยู่นะกับเจ้าแบบนี้นะแต่เราจะต้องแก้ไขยังไงมันไม่ถือว่าคุณไม่สามารถถือนะครับจะออปชันยาวๆได้เลยนะฮะคุณต้องเล่นตัวที่มันยังไม่ถึงอ่ะคุณไม่ต้องไปหลอกแล้วว่า in the money out of the moneyแต่มันนี่แหละคุณไม่ต้องสนใจคุณสนใจว่าคุณเล่นตัวที่มันยังราคายังไม่ถึงอ่ะสมมติว่าคุณพูดเนี่ยคุณก็ต้องพูดตัวที่ราคามันยังไม่ถึงอ่ะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกเอาออฟมันนี่นะฮะแต่พอมันถึงเมื่อไหร่คุณต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไปอีกนึกออกไหมฮะไม่ใช่บอกฉันจะถือออปชั่นยาวไปอ่ะคุณก็ถูกทางดีเกโดนเข้าไปใช่ไหมคุณก็เจอเกลลิ่งเรโชอีกนะครับของตัวซีรีส์นะครับ1,100 1,075เลยเนี่ยนะครับโดนกินเขาอีกแล้วคุณก็ไปโทษบอกว่าไอ้นี่แบงค์มันบล็อกเกอร์มันโกงมันไม่ใช่เพราะเขาใช้กฎของออปชันค่ะเราต้องเลิกโทษคนอื่นนะคะเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะคะในการเป็นนักลงทุนนะคะอย่าไปแบบคนนั้นคนนี้นะต้องโทษตัวเองก่อนนะใช่โทษตัวเองก่อนต้องดูตัวเองก่อนว่าหนึ่งเรามีความรู้มีประสบการณ์ไหมค่ะแล้วถามตัวเองว่าคุณมาเพราะอะไรคุณมาเพราะคุณโลภสรุปมันแค่นั้นเองนะครับได้ค่ะส่วนทองคำก็ทองคำมันก็เหมือนที่เราบอกนะครับว่ามันขึ้นไปแล้วนะครับมันลงมันก็ไม่ควรหลุดตรงไหนผมคิดว่าไอ้1490ก็ไม่ควรจะหลุดนะฮะ1490นะครับก็เข้ารองแล้วก็รอแค่สัปดาห์เดียวถ้าสัปดาห์นี้มันปิดนะมันปิดที่1517ได้นะครับมันก็จะบอกว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าให้ชัวร์1526กลยุทธ์ใครลองมาแล้วจากข้างล่างใช่มั้ยถือมาละอาจจะต้อง 80% ละหรือ 50% สต็อปลอสก็ยังเป็นที่วันศุกร์ปิดต่ำกว่า1488นะ1488จุดสต็อปใช่เป็นสต็อปลอสนะฮะคือถ้ามันเบรก1526เนี่ยคุณก็ชาร์จไปเต็มเลยหรือว่าคุณลองมา 50% แล้วพอมันเบรก1526คุณก็อัดเข้าไปเลยซึ่งถ้าตามลักษณะแบบนี้นะมันก็บอกว่ามันไม่ควรจะจับการหน้านะครับที่จะต้องไปนะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้เอาทะลึ่งจะไซด์เวย์ต่อนะฮะมันก็เป็น XABC อีกมันก็ยังไม่จบมันก็จะต้องลงไปปิดนะฮะที่ลงไปปิดที่ต่ำกว่า1505คือมันดูได้หมดมันสามารถที่จะบอกได้หมดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วต้องทำยังไงแต่มันจะบอกไม่ได้ว่ามันจะต้องไปถึงไหนยังไงเมื่อไหร่มันบอกไม่ได้ถูกไหมครับแต่ขนาดเนี้ยเทคนิคมันบอกเราแค่นี้มันบอกให้เราถือนะฮะโอกาสที่ถือแล้วจะขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันใกล้ที่จะเกิดแล้วนะครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขทางตัวเลขเป็นแบบนี้นะค่ะมันต้องมีความรู้แบบนี้มาเถียงไม่ใช่บอกอาจารย์บอกให้ลองเอาลองอาจารย์บอกคุณไม่รู้อะไรเลยนะคุณก็ต้องไปเรียนก่อนถูกไหมค่ะแล้วพอคุณเรียนแล้วคุณก็ต้องรู้แบบที่ผมรู้เนี่ยนะครับปรับกลยุทธ์ถูกใช่ปรับกลยุทธ์ถูกว่าคุณจะเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเมื่อคืนบางคนเพราะเฮ้ยเอามาแล้วทองลง1505ช็อตแล้วมันลงต่อเนี่ย
ไม่ลงมันไม่ลงต่อไม่ลงต่อเอาไงดีอ่ะก็มันเป็นลองมันไม่ใช่ช็อตค่ะค่ะค่ะถูกไหมครับได้ค่ะนะคะก็ต้องมีความรู้จะได้ปรับกลยุทธ์ได้ทันนะแต่ว่าการฟังเพื่อเอาเป็นไปเนี่ยเราก็ต้องคราวนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าคุณไปเรียนที่ไหนผมไม่ได้บอกว่าต้องมาเรียนที่ผมนะค่ะค่ะไม่ต้องมาเรียนที่ผมเพราะว่าผมว่าไม่รู้จะสอนถึงตอนไหนนะก็ไม่อยากไม่ได้อยากพักผ่อนเหมือนกันนะฮะคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนนะฮะแต่คุณจะไปเรียนที่ไหนนะครับคุณจะต้องหาจากแหล่งข้อมูลนะหนึ่งก็คือจากคนที่เขาเคยไปเรียนก่อนนะฮะแล้วต้องรู้ว่าเขาไม่ใช่หน้ามานะสองก็คือเขาต้องดูงานของเขาว่าคนที่เขาจะสอนคุณเขาเคยมีงานที่ปรากฏในโซเชียลหรือเปล่าคืองานที่เขาวิเคราะห์แนะนำการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทีเฟกเป็นทองคำเนี่ยแล้วเขาแนะนำถูกหรือเปล่าถ้าเขาแนะนำถูกแล้วเขาบอกไหมว่าวิธีที่เขาใช้วิธีอะไรแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงไหมนึกไหมฮะแล้วเวลาเขาสอนคุณเขาก็สอนแบบนั้นนึกออกไหมตามสิ่งที่เป็นแบบนั้นนะแล้วมันก็คือใช่แบบนั้นถูกไหมครับคุณค่อยๆไปเรียนกับคนคนนั้นคุณตามดูง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณจะเรียนกับคนไหนคุณก็ตามไปดูแต่ถ้าเขาไม่มีสื่อที่ออกมาให้คุณเห็นเลยคุณไม่ต้องไปเรียนฮะค่ะได้ค่ะเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาถูกหรือผิดคุณไปตรวจสอบย้อนหลังเดี๋ยวนี้มันมี YouTube มีอะไรใช่ไหมครับ back test ได้นะคะก็เป็นแล้วหลังจากที่คุณรู้แล้วก็คือถ้าคุณไปเรียนที่มันถูกแหล่งได้แล้วนะผลมันก็จะมี2 อย่างว่าเสร็จแล้วคุณเอาไปใช้เป็นหรือไม่เป็นประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จค่ะอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเองนะค่ะเพราะว่าไอ้การที่เข้ามาเรียนหุ้นมันไม่ได้สอบเข้าแบบคุณเรียนวิศวะจุฬานะหรือแพทย์นะคือใครก็มาเรียนแล้วก็พื้นฐานที่มาเรียนก็ไม่ได้จบทางด้านอะไรมาเท่ากันบางคนก็คือไม่ได้จบเลยมาเลยแต่ผมสรุปว่ามันเรียนได้หมดแหละค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะนะครับได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะฉายภาพให้เราเห็นนะคะถึงแนวโน้มของหุ้นน้ำมันและทองคำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยต่อสายที่2เลยนะคะจะเป็น